สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำหมูทอดซอสส้มค่ะเป็นเมนูอาหารจีนนะคะอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ทำง่ายแล้วก็น่าทานแล้วก็หอมอร่อยมากๆเลยค่ะวิธีการทำนะคะและเครื่องปรุงมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆเตรียมเนื้อหมูสันในค่ะให้นำมาหั่นนะคะมาม่าจะหั่นความหนาอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนติเมตรค่ะวันนี้มาม่าใช้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ400กรัมนะคะหั่นเนื้อหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนำมีดนะคะมาทุบบนเนื้อหมูของเราอีกรอบนึงค่ะเพื่อให้เนื้อหมูเนี่ยเขามีความนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีชิ้นที่ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะในตัวส่วนของเนื้อหมูสันในนะคะเขาก็จะมีความนุ่มมากอยู่แล้วนะคะยิ่งเราทุบก็จะยิ่งทำให้เนื้อหมูของเรายิ่งนุ่มอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงกันด้วยเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะมาม่าใช้ของคิคูแมนนะคะ1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาตามด้วยเหล้าจีนค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่1ฝานะคะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแล้วก็ยังช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อหมูของเราด้วยนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆคลุกผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นมาม่าจะพักไว้ก่อนอยู่ที่ประมาณ30นาทีค่ะในระหว่างรอนะคะเราก็จะมาเตรียมวัตถุดิบอื่นๆนะคะมาม่าจะใช้เป็นขิงค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะให้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะขั้นต่อไปก็จะเป็นกระเทียมค่ะให้เพื่อนๆนำมาสับหยาบๆนะคะมาม่าจะใช้อยู่ที่ทั้งหมดประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะวัตถุดิบต่อไปก็จะเป็นแครอทค่ะนำมาหั่นเป็นชิ้นยาวๆค่ะมาม่าใช้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ50กรัมค่ะตามด้วยต้นหอมอีก2ต้นค่ะนำมาหั่นเป็นท่อนเตรียมเอาไว้นะคะแล้วก็จะมีแป้งข้าวโพดค่ะมาม่าใช้อยู่ที่2ช้อนโต๊ะผสมน้ำสะอาดนะคะอีก2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนไว้ให้ละลายค่ะจากนั้นให้เพื่อนๆ นะคะเตรียมแป้งมันค่ะใช้อยู่ที่ประมาณ100กรัมค่ะผสมน้ำลงไปนะคะให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยเติมน้ำนะคะให้มีความข้นเหนียวค่ะได้ประมาณนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราจะนำไปคลุกผสมกับเนื้อหมูของเราค่ะให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยใส่แป้งมันของเราลงไปนะคะมาม่าจะให้ตัวแป้งมันเนี่ยจับกับเนื้อหมูของเราอยู่ที่ประมาณนี้ค่ะถ้ามีความข้นหรือว่าเหนียวมากเกินไปเพื่อนๆก็สามารถเพิ่มเติมน้ำลงไปได้เล็กน้อยนะคะตัวแป้งมันเนี่ยจะเป็นตัวเคลือบเนื้อหมูของเรานะคะเวลาเรานำไปทอดเนี่ยเนื้อหมูเขาจะมีความกรอบเล็กน้อยแล้วก็จะมีความนุ่มแล้วก็หนึบค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางนะคะแล้วใส่เนื้อหมูของเราลงทอดได้เลยค่ะให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยแบ่งลงทอดนะคะเอาพอประมาณค่ะพอสุกเหลืองได้ที่ไปด้านหนึ่งนะคะเริ่มกรอบแล้วก็ให้เพื่อนๆกลับด้านค่ะทอดจนกว่าเนื้อหมูของเราจะสุกดีค่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะพอเนื้อหมูสุกแล้วเนี่ยตัวด้านเนื้อหมูนะคะเขาจะมีตัวแป้งมันเนี่ยจะพองๆฟูๆกับกรอบนะคะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆเนี่ยทยอยนะคะทอดจนกว่าจะหมดค่ะขั้นตอนนี้เราจะมาเริ่มผัดกันเลยนะคะมาม่าจะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางใส่น้ำมันพืชประมาณ2ช้อนค่ะแล้วก็นำกระเทียมพร้อมกับขิงของเราลงไปผัดให้หอมกันก่อนค่ะพอขิงกับกระเทียมของเราหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะมาม่าจะใช้อยู่ที่ประมาณ100มิลลิลิตรจากนั้นเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะมาม่าจะปรุงด้วยน้ำตาลทรายอยู่ที่2ช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาวคิคูแมนเหมือนกันค่ะ2ช้อนโต๊ะและกระป่นอีกประมาณครึ่งช้อนชาจากนั้นใส่น้ำส้มสายชูค่ะ3ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำผึ้งค่ะอีก2ช้อนโต๊ะ
ในตัวส่วนของส่วนผสมนะคะให้เพื่อนๆปรับรสเพิ่มเอาตามความชอบได้เลยนะคะมาม่าจะปรุงเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวหวานเค็มค่ะ3รสนะคะพอทำนะคะเราก็ปรุงรสชาติจนถูกใจดีแล้วก็ให้เพื่อนๆนำแป้งข้าวโพดของเราผสมลงไปค่ะความข้นเหนียวเอาพอประมาณนะคะกะเอาว่าให้น้ำซอสเนี่ยสามารถเคลือบหมูของเราได้ดีค่ะข้นประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆเติมเนื้อหมูทอดของเราลงไปได้เลยค่ะเสร็จแล้วใส่แครอทค่ะตามด้วยต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนะคะผัดผสมให้เนื้อซอสนะคะคลุกผสมให้เข้ากันดีกับเนื้อหมูค่ะขั้นตอนนี้เรายังใช้ไฟกลางอยู่นะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะตักขึ้นได้แล้วนะคะตอนเสิร์ฟนะคะถ้าเพื่อนๆมีงาขาวก็โรยลงไปเล็กน้อยค่ะเพื่อเพิ่มความน่ากินนะคะแค่นี้เราก็จะมีอาหารจีนนะคะแบบง่ายๆสไตล์มาม่าค่ะถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ